การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันชอบเที่ยวพาเที่ยวเมืองเหนือค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเชียงใหม่ไม่เห็นมีอะไรเลยรู้จักอยู่แล้วแต่รับรองว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอนเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเชียงใหม่ในมุมมองที่แตกต่างก่อนที่จะมาถึงแม่น้ำแม่แตงเนี่ยเขาจะมีสายน้ำมีลำน้ำที่ไหลลงมาจากป่าต้นน้ำบริเวณนั้นเนี่ยนะคะซึ่งอุดมสมบูรณ์มากๆก็จะมารวมตัวกันเป็นลำธารแต่ลำธารนั้นมีโขดหินด้วยโขดหินเหล่านี้แหละมันก็ทำให้น้ำที่ไหลมาเนี่ยเกิดการเป็นฟองซ่าเขาเรียกว่าไวท์วอเตอร์นะคะก็คือพอมันมากระทบเขาก็เลยเอามาทำเป็นล่องแก่งแล้ววิธีการล่องแก่งตรงนี้ก็เก๋มากมีสองแบบไม่ว่าจะเป็นล่องแก่งแบบเป็นแพหรือจะล่องแก่งแบบเป็นเรือยางอย่างนี้ก็มีสนุกมากจะบอกว่าเหมาะมากไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือเป็นหมู่คณะค่ะก็จะมีเรื่องของการขับ ATV เนื่องจากอย่างที่บอกนะคะมันเป็นป่าต้นน้ำพอเป็นป่าต้นน้ำปุ๊บมันก็คือป่าไงคะเราจะมีการสามารถนะที่จะเดินป่าไปแล้วล่องแก่งลงมาหรือข
ขับ ATV สำรวจขึ้นไปก็ได้ก็สนุกสนานไม่แพ้กันเลยทีเดียวแต่ ATV เนี่ยจะบอกว่าร่างกายต้องค่อนข้างแข็งแรงนิดนึงนะคะแล้วใครที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยต้องใช้เวลาฝึกซ้อมเพื่อที่จะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยอะนะคะบ้านพืชเนี่ยก็มีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือเหล่าช้างที่มากมายเลยทีเดียวช้างเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะคะเขาเป็นสัตว์ที่อารมณ์ดีอยู่แล้วแต่พออยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยหน้าเขาฟินฟินคุณผู้ชมตอนนี้ส้มอยู่กับคุณภูนทรัพย์มิ่งวัฒนบุญนะคะผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปบริษัทรีเพชอิซูซูเซลล์จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะรถกระบะรถ 4x4 รถ 4-wheel รถอิซูซู D-Max ที่ท็อปที่คุณผู้ชมเห็นส้มใช้ทุกตอนเนี่ยในรายการ Journey of the Soul ชั้นชอบเที่ยวเนี่ยนะคะมันไปได้ทุกที่จริงๆทั้งทางเรียบทั้งทางออฟโรดนะคะก็เห็นกันมาแล้วทีนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่มันมีคนชอบแต่งรถกระบะที่เป็นทางเรียบเอาไว้ใช้บนท้องถนนเพื่อความเร็วก็ตามเพื่อสมรรถนะในการขับขี่ที่สนุกขึ้นก็ตามนี้นะคะอยากจะขอแนวทางในการแต่งทางเรียบให้คุณผู้ชมได้มีแนวทางนิดนึงครับก็จริงๆแล้วนะครับคือสเปคจากโรงงานเนี่ยมันจูนมาสำหรับใช้งานโดยทั่วไปแล้วอันนี้จริงถูกไหมครับคุณสามารถที่จะวิ่งได้ทั่วไปแล้วแต่ถ้ากรณีถ้าคุณต้องการที่จะลดความเร็วลดให้มีความเร็วมากขึ้นกำลังแรงมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันสามารถที่จะเรียกว่าเพิ่มพลังได้โดยไม่ยากเลยก็คือในท้องตลาดเนี่ยสามารถเพิ่มได้นะครับแต่ว่าคุณต้องรู้ว่าเมื่อคุณเพิ่มพลังแล้วเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคุณต้องไปปรับจูนข้างล่างคุณด้วยถูกไหมฮะข้างล่างคุณเนี่ยจะต้องมีเรียกว่ามีความอะไรอ่ะมีความเข้ากับบาลานซ์เข้ากับในตัวเครื่องยนต์ที่คุณจูนที่ไหนรวมทั้งเบรกด้วยถูกไหมครับแน่นอนว่ามันต้องมีการบาลานซ์กันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าเด่นที่บอกเป้าหมายของแต่ละคนมากคุณต้องการขนาดไหนใช่ถูกไหมก็มันจะมีเรื่องของสำนักแต่งใช่ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปคุยดูว่าคุณต้องการแบบขนาดนี้ขนาดนั้นขนาดโน้นก็แล้วแต่นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยพี่ท็อปก็จะแนะนำว่า1ก็คือเป็นเรื่องของความเร็วก็คือการจูนเครื่องนะคะ2ก็จะเป็นเรื่องของช่วงล่าง3ก็จะเป็นเรื่องของเบรกครับแล้วเราอยากให้คุณขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ว่าคุณจะจูนออกมายังไงก็ตามขับขี่ปลอดภัยแล้วไปสนุกกันค่ะ